สวัสดีครับหลงเจียงลาวาน่านะครับผมตัวนี้เป็นปลามังกรทองอินโดเกรดนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียสายพันธุ์แท้ๆเลยนะครับย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ไฮแบ็กจากมาเลเซียนะครับถ้าจากมาเลเซียเนี่ยผมจะนำเข้าเป็นพวกทองมาเลนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ว่ากำลังเล็งๆเหยื่ออยู่ว่าจะกินดีหรือไม่กินดีนะครับกล้องก็ถ่ายนะครับหิวก็อยากกินกล้องก็ถ่ายไม่คุ้นด้วยปลามันก็จะระแวงที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งทะเลตัดชิ้นผมก็จะตัดทั้งหัวแล้วก็หางออกนะครับแต่ว่าเปลือกเนี่ยก็จะไม่ได้เอาออกปลาเขาสามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับด้วยความที่กุ้งมันเป็นกุ้งไซส์ตัวเล็กกว่านิ้วก้อยอีกประมาณครึ่งนิ้วก้อยเองนะครับเพราะฉะนั้นเปลือกมันจะอ่อนมากนะครับปลามันก็จะกินได้ถ้าเกิดทุกท่านสามารถหากุ้งแบบนี้ได้นะครับก็จะดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดหาไม่ได้ก็สามารถให้กินกุ้งฝอยได้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับใช้อาหารเม็ดเนี่ยครับเลี้ยงกับปลาเจ้าทองอินโดชุดใหม่ผมหลายท่านมากๆเลยอาหารเม็ดกินนะครับแต่ต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับค่อยๆสลับกันไปนะครับจนสุดท้ายเขาก็จะเริ่มกินอาหารเม็ดเหมือนกับพวกปลาเมดตัวอื่นถ้าเกิดใครเลี้ยงปลาเมดเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลาเขาก็จะแย่งอาหารเม็ดจากพวกปลาเมดนะครับปลาเมดมันในบางครั้งมันก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้ปลามังกรเขากินอาหารเม็ดนะครับนั่นคือในส่วนของอาหารเม็ดอ่ะแล้วสำหรับในส่วนของปลาตัวนี้ผมก็จะมารีวิวกันนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเป็นทองอินโดนะครับสายพันธุ์แท้ๆเลยที่ผมนำเข้ามาจากประเทศต้นกำเนิดที่เป็นก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับตัวนี้ขนาด7นิ้วนิดๆถือว่าตัวใหญ่กว่าตัวอื่นๆในชุดเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นปลาที่บอกเลยว่าหางเขาใหญ่นะครับหางใหญ่แบบในระดับฟูลเทลเลยคำว่าฟูลเทลในความหมายของผมก็คือว่าตรงครีบบนครีบล่างนะครับไม่มีช่องว่างระหว่างตรงหางของเขานะครับน่ะมันเวลามันกางเต็มที่มันแทบจะไม่มีช่องว่างเลยนะครับคือมันสัมผัสกันหมดเลยนะครับผมนั่นคือในส่วนของหางตัวนี้หางใหญ่นะครับหางใหญ่ไม่พอนะครับสีหางเนี่ยยังมีสีเข้มแล้วก็ตันจนถึงนะครับตันจนถึงขั้วของหางเลยรวมถึงคีบอกแล้วก็คีบท้องคีบก้นเขาด้วยนะครับในปลาบางตัวเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าหางมีสีนะครับหางมีสีในปลาบางตัวนะครับหางมีสีแต่ทำไมคีบอกนะครับกับคีบก้นมันถึงเป็นใสๆนะครับนั่นก็คือบางตัวมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสลับในตัวนี้เนี่ยสีเข้มมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าคีบอกกับคีบท้องเขาเนี่ยคีบอกกับคีบก้นเขานะครับสีมาเต็มเลยนะครับแล้วยิ่งตัวนี้เนี่ยครีบอกของเขานะครับสีก็ลามไปจนถึงขั้วของเขาเลยนะครับทองอินโดชุดนี้เนี่ยบางตัวเนี่ยนะครับคือสีมันมีทุกครีบทุกส่วนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคัดมาแบบอย่างดีนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวที่จะมีสีตันจนถึงขั้วของเขาในส่วนของคลีบอกนะครับผมย้ำนะครับแค่เฉพาะคลีบอกเท่านั้นเพราะว่าถ้าคลีบหางเนี่ยทุกตัวสีตันหมดทุกตัวในชุดนี้สีตันหมดแต่แค่เฉพาะส่วนที่เรียกว่าเป็นขั้วของเขาตรงนี้มันไม่ทุกตัวนะครับแต่ตัวนี้สีไปจนถึงขั้วเลยไม่ว่าจะเป็นคลีบท้องหรือเป็นคลีบอกนะครับคลีบก้นนะครับคลีบก้นหรือเป็นคลีบอกโอ้โหแบบสีตันทุกส่วนเลยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยโตมาสีเข้มสะใจแน่นอนและที่ผมมองด้วยตาเปล่าในตอนนี้แก้มเขาเนี่ยเป็นสีทองแล้วนะครับออกเป็นสีทองแล้วในขณะที่ปลาบางตัวยังไม่เป็นสีทองนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีทองชัดเจนมากๆแล้วเนี่ยลองดูนะครับเห็นไหมครับครีบของเขาเนี่ยสีตันจนถึงโคนเลยนะครับสีตันถึงโคนเลยแล้วก็ที่ก้นเขาก็สีตันเหมือนกันนะครับสีตันคือสีไปจนถึงขั้วของเขาเลยลามไปถึงขั้วไม่มีสีขาวเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่า
โดนใจแน่นอนนะครับผมหางใหญ่นะครับหัวเลียวเล็กแหลมนะครับสวยเลยเหมือนจรวดพุ่งไปข้างหน้านะครับทรงจรวดสวยมากนะฮะขี้หนวดยาวใหญ่หนานะครับโอ้ตัวนี้เพอร์เฟคหมดเลยนะครับโอเคครับผมก็อยากทุกท่านได้ลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้จัดส่งได้ทั่วไทยมีค่าจัดส่งต่างหากนะครับก็ทักไลน์กันมาได้เลยขอบคุณที่ติดตามเหมือนเจมส์โลน่าครับสวัสดีครับ